ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและขอโอกาสแด่ครูบาอาจารย์และขอเจริญสุขญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตมาภาพมีโอกาสได้มาเยี่ยมบัดสังฆทานซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เดินดูบริเวณวัดแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ได้เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะวัดสังฆทานแห่งนี้รู้สึกว่าเหมาะสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เดินทางมาหลายรูปนะตามปกติแล้วนะญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการฟังธรรมนั้นก็มีอานิสงส์5ตามที่ญาติโยมได้เคยสดับมาว่าสิ่งย่อมได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะหรือสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วไม่เข้าใจแจ่มชัดแจ้งก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นและบรรเทาความสงสัยและจิตผู้ฟังนั้นย่อมมีความเห็นตรงคือเห็นว่าคือเป็นสัมมาทิฏฐินะเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสวรรค์มีจริงนรกมีจริงอันนี้เราก็พิจารณาคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์มีจริงเราก็พิจารณาตามก็เป็นจริงอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงๆแล้วประการสุดท้ายจิตของผู้ฟังนั้นย่อมผ่องใสจิตผ่องใสเช่นนี้ท่านบอกว่าเหมือนกับว่าบุคคลใดถ้ามีจิตผ่องใสแล้วสุขติมีอันหวังได้ท่านว่าอย่างนั้นภาษาบาลีท่านบอกว่าจิตเตอสังกิริเถทุกขติปาติกังขาถ้าจิตเตนะสังกิริเถสุขติตามปกติแล้วนะถ้าจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็มีอันหวังได้ดังนั้นแล้วญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ถือว่าเราได้ เป็นผู้มีบุญวาสนาได้เข้ามาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์วันนี้ก็ถือได้ว่าได้มานำปกิณกะธรรมซึ่งธรรมหลายอย่างที่ได้มาจะบรรยายในวันนี้ก็จะได้นำเอาอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์อันประเสริฐก่อให้เกิดความสุขภายในถ้าหากว่าจิตใจของเรานั้นเป็นจิตใจที่มีอริยทรัพย์ภายในมากๆแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีความภาคภูมิใจว่าทรัพย์ภายในนี้มันประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกนะทรัพย์ภายนอกโจรปล้นเอาได้นะแต่ทรัพย์ภายในนั้นติดตามตัวเราไปพบน้อยพบใหญ่ประดุจดังเงาตามตัวทรัพย์ภายในข้อที่หนึ่งก็มีกะเรียกว่าศรัทธาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นลักษณะของศรัทธานั้นก็ถ้าหากมาพูดโดยในรวมแล้วก็มีลักษณะอยู่ศรัทธามีลักษณะผ่องใสเหมือนมัทธากุณฑลีนะพอใกล้จะเสียชีวิตปรากฏว่าเป็นผู้มีบุญเก่าจึงไปเกิดพูดง่ายๆก็ไปปรากฏในข่ายพระญาณของพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จมาโปรดมัทธากุณฑลีขณะมาโปรดที่มัทธากุณฑลีก็หันหน้าเข้าข้างฝาพระพุทธองค์ก็ใช้แผ่รัศมีฉัพพนรังสีนะทำให้มัทธากุณฑลีนั้นเกิดว่าแสงอะไรระยิบระยับสวยงามขณะนั้นก็พยายามพลิกกายมามองพระพุทธองค์เหมือนกับว่าโอ้เราไม่ได้สร้างกุศลผลบุญเราไม่ได้ใส่บาตรแม้แต่เราจะยกมือไหว้พระบรมศาสดาก็ยากยิ่งเพียงแต่ทำจิตใจให้เลื่อมใสก็
สามารถที่หลังจากจุติคือตายลงในเมื่อจิตผ่องใสย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์คือไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้บ่งบอกถึงว่าจิตผ่องใสและศรัทธาอีกชนิดหนึ่งคือพูดง่ายๆถ้าศรัทธาเกิดขึ้นแล้วมุ่งไปข้างหน้านะคุณโยมมุ่งไปข้างหน้าก็คือคนอื่นเขาทําบุญได้เราก็อยากจะทําเราก็มีสองมือมีมือมีเท้าถ้าไม่มีเงินมีทองเราก็ไปเก็บผักตำน้ําพริกไปทำบุญก็ยังเดียได้ว่าอย่างนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยเห็นคนอื่นทําอาหารไปเราก็ทําอาหารไปถวายพระภิกษุสามเณรที่อยู่ภายในวัดนั้นอันนี้เรียกว่าศรัทธาและศรัทธามีลักษณะเชื่อเนี่ยเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเชื่อว่าพระพุทธองค์นั้นก่อนที่จะลงมาตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญมาสี่อสงไขยกำไรยิ่งแสนมหากัปเนี่ยยาวนานแสนนานแล้วการที่จะได้มาเกิดในเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนานั้นก็เป็นเรื่องยากดังนั้นในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีศรัทธามีลักษณะสามประการดังที่บรรยายมานะ อริยทรัพย์ข้อที่สองนะคือศีลญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายศีลแปลว่าความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนะกายเราก็ดูแลกายกายของเราเราก็มีความจะไปจะมาจะเดินจะเหินเราก็พยายามที่จะรักษากายไม่ทำให้พูดง่ายๆก็ไม่ลืมสตินั่นน่ะเรียกว่าเป็นผู้มีศีลวาจาจะพูดจะทำสิ่งใดเราก็พูดเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นแก่พระพุทธศาสนาดังนั้นญาติโยมท่านทั้งสาธุชนทั้งหลายนะศีลนี่เป็นพูดง่ายๆบุคคลใดมีศีลจะเป็นศีล5ก็ดีนะศีล8ก็ดีหรือศีล227ก็ดีหรือมากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพน่ากราบน่าไหว้นะเพราะฉะนั้นแล้วอริยทรัพย์ข้อที่2นี้เรียกว่าเป็นผู้มีศีลอริยทรัพย์ข้อที่3ท่านบอกว่ามีหิรินะเหริคือความละอายต่อบาปไม่กล้าทำความชั่วนะเราจะไปพูดโกหกพกลมหรือว่าจะไปหลอกลวงผู้อื่นก็มีความเกรงกลัวต่อบาปอันนี้เรามีความเราจะไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือว่าทำเป็นบาปอกุศลเราก็พยายามที่จะรักษากายของเราไม่ให้ทำความชั่วอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีหิริและอริยทรัพย์ข้อที่สี่นั้นก็โอตปะนะโอตปะนี่คือความเกรงกลัวต่อผลของบาปเราทำอะไรไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสะท้อนย้อนกลับมายังตัวเราทำให้เรานะประดุจดังเงาตามตัวนะเราทำบุญเราก็ได้บุญเราทำบาปเราก็ได้บาปแต่ถ้าหากว่าเราทำบุญมากๆนะส่วนมากแล้วก็จะเวลาใกล้จะจุติจากโลกมนุษย์ย่อมจะไปสู่สุคติคือโลกสวรรค์แต่ถ้าหากว่าทำบาปบ้างทำบุญบ้างผสมผสานกันไปส่วนมากก็จะไปยมโลกก่อนไปดูว่าบาปมากเท่าไหร่บุญมากเท่าไหร่บวกลบคูณหารว่าจะควรจะไปลงนรกหรือควรจะไปเกิดในภพภูมิใดนะแล้วแต่ผลบุญผลบาปนั่นเองนะญาติโยมเพราะฉะนั้นแล้วนะสิ่งเหล่านี้เราก็ประมาทไม่ได้นะผลของบุญของบาปนี่เราทำเราก็ยอมได้รับทำไมญาติโยมเคยสังเกตไหมว่าการที่เราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเรียกว่าสุคติภพสุคติภูมิเป็นภพภูมิที่สร้างบุญสร้างบารมีได้มากที่สุด
แต่ละท่านแต่ละคนก็พิจารณาแล้วว่ามนุษย์นั่นน่ะวิมานของแต่ละท่านแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเหมือนวิมานในสวรรค์เหมือนกันทําบุญมามากก็เกิดมาก็ร่ํารวยแต่ถ้าหากว่าทําบุญมาน้อยนะเกิดมาก็ยากจนแต่ว่าถึงอย่างไรญาติโยมท่านทั้งหลายจะมากจะเป็นคนยากจนหรือร่ํารวยนั้นไม่ใช่สิ่งสําคัญสิ่งสําคัญว่าเราได้ทําความดีเพิ่มเติมไหมตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องหมั่นประกอบภารกิจการงานอันเป็นกุศลแล้วประการที่5นี่อริยทรัพย์ข้อที่5ท่านบอกว่าพาหุสัจจะเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากหมายถึงทั้งคดีโลกและคดีธรรมนะเป็นผู้สามารถที่จะนำความรู้ความเข้าใจในภูมิรู้ภูมิธรรมเนี่ยไปแก้ปัญหาให้ชีวิตครอบครัวให้ชีวิตของสังคมอยู่อย่างปกติสุขได้โดยง่ายอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากอย่างเช่นตมาภาพจะได้ยกตัวอย่างนะท่านราธะพราหมณ์ท่านราพะพราหมณ์นี่ก็อายุมากแล้วนะอายุตั้ง80ปีแล้วอ่ะแต่พอได้ไปฟังพระธรรมเทศนาขององค์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าราพะธรรมนี่ก็เกิดศรัทธาร่วมใสอย่างแรงกล้าอยากจะบวชมากแต่แล้วก็ไม่มีโอกาสลูกหลานญาติพี่น้องก็พูดง่ายๆเป็นคนยากจนนะไร้ญาติขาดมิตรแต่อยากจะบวชจะทำอย่างไรก็พยายามที่จะเข้าไปอยู่ใกล้พระภิกษุสามเณรโดยการไปแสดงตัวเป็นผู้รับใช้นะรับใช้พระสงฆ์องค์เณรจะให้ใช้ทำอะไรทำหมดถ้าหากว่ามีโอกาสก็กวาดวิหารลานเจดีย์นะต้มน้ำถวายปานะแก่พระภิกษุเรื่อยมาในเมื่อคิดอยากจะบวชมากๆความคิดกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ผอมลงแต่บารมีของราพะพราหมณ์นี้ก็ใกล้จะเต็มเปี่ยมก็เลยไปปรากฏในข่ายพยานของพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เลยประชุมสงฆ์นะพอประชุมสงฆ์แล้วท่านก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายนะราพะพราหมณ์นี้ควรจะบวชไหมควรจะได้บวชไหมใครบ้างที่จะเห็นคุณงามความดีของราพะพราหมณ์บ้างพระสารีบุตรพระเสนาบดีสารีบุตรท่านยกมือขึ้นว่าข้าพระพุทธเจ้าทรงระลึกคุณงามความดีของตาพามแก่ๆคนเนี้ยท่านระลึกได้ยังไงบอกว่าตอนไปบิณฑบาตนั่นน่ะตาพามเนี่ยได้ใส่บาตรเท่าผลมะขามป้อมมั้งถ้าอย่างนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้รับภาระในการบรรพชาอุปสมบทของคือบวชให้ราพะพราหมณ์และในเมื่อราพะพราหมณ์ได้บวชแล้วนะประพฤติดีปฏิบัติชอบนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็บรรลุอริยมรรคอริยผลบรรลุเป็นพระอริยบุคคลทั้งเป็นโสดาสกทาคานาคาและพระอรหันต์ในเมื่อเป็นพระขีณาสกเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วนะลาพระพราหมณ์แกก็ทำความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนวันหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าจึงถามว่าส่วนมากพระแก่ๆนะบวชเข้ามาแล้วมีความรู้มากเนี่ยเกิดมากเกิดนานรู้ราตรีการมากก็จะเป็นผู้บอกยากสอนยากนะดูก่อนสารีบุตรเป็นยังไงบ้างลูกศิษย์ของท่านลาพะพามเป็นผู้ว่ายากสอนยากไหมบอกโอ้ถ้าอยากพับสารีบุตรจึงตอบพระผู้มีพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลาพะพามเนี่ยท่านเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแหม
พูดง่ายๆแล้วก็ถ้าหากว่ามีผู้ว่าง่ายสอนง่ายอย่างละพระพราหมณ์เนี่ยจะมีเป็น500เป็นพันเป็นมากกว่านั้นข้าพระพุทธองค์ก็ไม่หนักใจเลยว่าอย่างนั้นอันนี้บ่งบอกถึงว่าได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มามากนะการประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมเป็นไปได้อย่างงดงามแล้วก็อย่างดีเยี่ยมอย่างเช่นลาภพามเป็นต้น แล้วก็ประอริยทรัพย์ข้อที่6จาคะนะจาคะนี่ท่านบอกว่าเป็นผู้บริจาคทรัพย์ตามให้บุคคลที่ควรให้ว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าให้ไปแล้วจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนความหมู่แก่หมู่คณะเราก็ไม่ควรให้นะต้องเลือกให้เลือกทำในสิ่งที่บุคคลที่ควรให้อย่างเช่นพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรนะตื่นเช้ามาไปบิณฑบาตแล้วก็ใส่บาตร อันนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธอยู่แล้วนะเวลาท่านมีความจำเป็นที่จะขอพูดง่ายๆขอความอุปถัมภ์ปัจจัยเพื่อจะสร้างวัดวารามให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเราก็ควรสนับสนุนตามการตามโอกาสตามกำลังศรัทธาของเราเพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายจาคะนี้เราขาดไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้สร้างจาคะแต่ถ้าหากว่าทำแล้วนะถ้าทำคนเดียวก็จะรวยแต่ไม่มีบริวารแต่ถ้าหากว่าทำแล้วชักชวนผู้อื่นทำด้วยนะรวยด้วยมีบริวารด้วยแต่ถ้าหากว่าไม่ทำแต่ชักชวนแต่บุคคลอื่นก็จะสามารถที่ว่ายากจนแต่มีบริวารนะดังนั้นแล้วท่านทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมในวันนี้เราควรบริจาคทานแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นด้วยนะเพราะจะได้บุญได้กุศลมากยิ่งกว่าทำด้วยตนเองแล้วก็ประการสุดท้ายอันนี้เรียกว่าพูดง่ายๆก็ปัญญาปัญญาในที่นี้เราสามารถคบคิดในอัตในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เราสามารถที่จะใช้สติปัญญาด้วยการศึกษามาก็ดีด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีนะปัญญาเนี่ยเรามีพิจารณาว่าในปัญญาคือรอบรู้ในกองสังขารว่าสังขารของเราเกิดมาในเบื้องต้นผันแปรในท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าได้หรืออยู่เป็นหมื่นๆปีเงี้ยก็ในเมื่อเรามามือเปล่าแล้วก็ไปก็มือเปล่าเราต้องพยายามพินิจพิจารณาสังขารของเราอยู่เนืองๆพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราพิจารณากายของเรามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันเนี้ยแล้วทีนี้เรามาพิจารณาจิตของเราจิตของเราเนี่ยส่วนมากแล้วนะคนอื่นถ้าหากว่าไม่มีอภิญญาจิตก็จะไม่สามารถอ่านจิตตัวเราออกได้แต่ตัวเรารู้ตัวเองคิดว่าอะไรบ้างเราคิดอะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันเราคิดบางท่านบางคนก็คิดอยากร่ำอยากรวยบางท่านบางคนก็อยากจะคิดสร้างบุญสร้างบารมีแต่ว่าคนเราคิดไม่เหมือนกันบางคิดสูงอยากจะให้พ้นจากในชีวิตการเป็นมนุษย์เพราะว่าการเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ว่างั้นดังนั้นคิดเพื่อที่จะหลีกเว้นโดยการเจริญสมถะบ้างวิปัสสนากรรมฐานบ้างตามความพึงพอใจดังนั้นแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เราได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะ อย่างที่พระครูบาอาจารย์ท่านรจนาแต่งไว้บอกว่าคาถาแห่งพระนิพพานเนี่ยท่านบอกว่า
ปฐมจุตมัจจันตังอสังขตมนุตตรังนิพานะมีติภาสันติวานามุตตามเหสยูอย่างเงี้ยซึ่งแปลเป็นในเนื้อในใจความนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายผู้แสวงหาซึ่งคุณอันยิ่งใหญ่คือศีลขันสมาธิขันปัญญาขันผู้ล่วงพ้นจากตัณหาเครื่องร้อยรัดย่อมกล่าวสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เข้าถึงได้มีอยู่โดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับสังคตธรรมไม่มีความตายและก้าวล่วงไปจากขันห้าเสียได้ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นธรรมที่ประเสริฐสูงสุดนั้นเรียกว่านิพพานทุกคนอยากจะไปนิพพานแต่กำลังบุญนะกำลังพูดง่ายๆกำลังบุญเรามีบุญบารมียังไม่ถึงอินทรีย์ยังไม่แก่กล้านะเราจะต้องพยายามที่จะสร้างบุญสร้างบารมีโดยการสร้างทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีให้สมบูรณ์เพียบพร้อมในเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมแล้วเราย่อมฆ่ากิเลสหายคลายกิเลสออกชำลอกกิเลสให้หลุดเป็นสมุจเฉทัปปหานดังนั้นถือว่าเราถึงความพ้นทุกข์ได้ทั้งปวงทุกอย่างที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราวันนี้ได้นำอริยทรัพย์คือปกิณกธรรม อริยทรัพย์มาพูดมาให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าทรัพย์ภายในนั้นมันจะติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งประดุจเงาตามตัวดังที่ท่านว่าไว้นะผลที่เกิดแต่กรรมใครทำไว้ท่านไม่ย่อมไม่ยุบสลายหายไปไหนผลของผลดลให้เห็นเร้นไม่ไกลดีชั่วไซจะพบผลด้วยตนเองเราทำบุญกุศลเราก็พยายามที่จะทำให้ถึงญาติของเราจริงๆถึงตัวเราจริงๆคนเรามีความรักตัวในเมื่อเรารักตัวเราก็พยายามที่จะแผ่เมตตาให้ตัวเรามากๆนะน้อมจิตน้อมใจไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะนิทุกโหมิขออย่าได้มีความทุกข์อเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรภัยอภยปัชโชโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนอานิโคโหมิขออย่าได้มีความลำบากกายลำบากใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้มีความสุขและบริหารตนอยู่เถิดอันนี้คือแผ่เมตตาให้แก่ตนเองดังนั้นญาติโยมทายกบาสุกบาสิกาทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมก็ควรฝึกน้อมจิตน้อมใจแผ่เมตตาให้ตัวเราเพราะตัวเราเนี่ยเกิดมากว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นน่ะมันยากแสนยากยิ่งทุกวันนี้นะเขาคุมกำเนิดอยู่นะโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะยากยิ่งกว่าสมัยโบราณซะอีกถือได้ว่าท่านทั้งหลายได้ทำสิ่งที่ดีงามมาให้แก่ตัวเราเพราะอริยทรัพย์นี่เป็นทรัพย์ภายในติดสามารถติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งแม้แต่ภพนี้ชาตินี้ก็ทำให้เรามีความสุขกายสุขใจสุขกายเรียกว่ากายยิ่งกระสุขสุขทางกายนะคือไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่เป็นคนต้องโทษนะไม่เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญานะถือว่าไม่เป็นบ้าใบ้บอดหนวกนั่นเองนะเจตสิกสุขสุขทางใจนะไม่เป็นโรคจิตโรคประสาทนั่นท่านบอกว่าท่านบอกว่าคนเรานั่นน่ะอันคนเรานี้มีดีที่ไหนมีดีที่ดวงจิตนะโยมนะอันคนเรามีดีที่ดวงจิตทำพูดคิดตามธรรมพระพร่ำสอนจะดีอื่นหมื่นแสนอแคลนคลอนดีแน่นอนที่ดวงจิตปิดอบายปิดอบายภูมินะภูมิที่มีแต่ทุกข์นะญาติโยมท่านทั้งหลายเราก็เคยได้ยินมาแล้วว่าอบายมีจริงหรือเปล่าเนาะบางท่านบางคนก็บอกว่าสวรรค์ในอกนรกในใจแต่พระผู้มีพระเจ้าของเราท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าอบายภูมินั้นมีจริงนะอย่างเช่นสัตว์นรกเปรตอสุรกายดิรฉานเราก็เห็นประจำก็คือพวกเดรัจฉานนะ
บางท่านบางคนบอกว่าโอ้ยสุนัขเนี่ยมันอยู่สุขสบายกว่าเราจริงๆแล้วไม่ใช่สุนัขจะมาใส่บาตรให้เรามาจำศีลก็ไม่ได้จะมาบริจาคทานก็ไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปโรงพยาบาลจะเอ่ยปากบอกว่าเจ้านายนะเอาฉันไปโรงพยาบาลด้วยเถิดเขาก็พูดไม่ได้อีกจะปวดหัวตัวร้อนก็ไม่รู้เรื่องอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วสุนัขก็คือเป็นอบายสัตว์นั่นเองแต่ว่าภูมิที่สูงขึ้นมาจากสัตว์นรกเปรตอสุรกายดิเรกฉานนี่คือสูงขึ้นมาใกล้ๆมนุษย์นะดังนั้นแล้วเราจะได้ประมาทในชีวิตชีวิตของเราจะต้องทำในสิ่งที่ดีงามทำแล้วไม่เสียใจภายหลังนึกถึงแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีอย่างเช่นพระผู้มีพระเจ้าท่านบอกว่าคนเรานั้นถ้าทำดีแล้วคิดดีทำดีพูดดีถ้าหากว่าคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีก็นำมาซึ่งความทุกข์แต่ถ้าหากว่าพูดดีทำดีคิดดีนั่นจะทำให้เรามีความสุขมีความภาคภูมิอกภูมิใจดังนั้นแล้วญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ฟังธรรมะในวันนี้ก็ถือว่าได้นำเรื่องอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในแต่ถึงยังไงญาติโยมเวลาของเราก็ยังมีเพิ่มเติมอยู่ก็จะได้เอาปกิณกธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนกันบอกว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนาสาเจปทุเถนะพาสติวากโรติวาตะโตนังทุกขมะเนวติจักกังวะวะหาโตปทันติซึ่งแปลเป็นในใจความท่านบอกว่าบุคคลใดเป็นคนดีนะจะพูดจะทำก็ดีย่อมนำมาซึ่งความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าโลกนี้และโลกหน้าว่างั้นแต่ถ้าหากว่าใจไม่ดีนะก็ทำแล้วจะนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งภพนี้และภพหน้าภพหน้าจะต้องไปอบายอย่างแน่นอนเหมือนกับล้อเกวียนหมุนไปตามเท้าโคฉันนั้นมาอย่างนั้นอันนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายอย่างเช่นผู้ที่ทำกรรมดีนะกรรมดีอย่างเช่นยกตัวอย่างนะธรรมิกะวาสุกแล้วกันทำความดีมาโดยตลอดชอบฟังธรรมธรรมิกะวาสุกนี้ไปฟังธรรมประจำให้ทานประจำในเมื่ออายุไขหมดใกล้จะจุติจากมนุษย์ก็ไปวัดไม่ได้นะเพราะป่วยอยู่ก็นึกถึงพระก็บอกว่าอีหนูไปนิมนต์พระมาให้ปู่หน่อยหรือตาหน่อยเอาไปนิมนต์พระมาสาธยายมนต์ให้ฟังหน่อยเพราะอยากจะฟังพระสาธยายมนต์ลูกหลานก็ทำตามคำสั่งขณะนั้นธรรมิกะวาสุกก็ใกล้จะหมดบุญใกล้จะตายแต่ก็ขณะที่พระมาแล้วก็นั่งอาสนะจัดอาสนะให้สมควรแล้วก็สาธยายมนต์พอสาธยายไปเรื่อย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 ธรรมิกะวาสุกก็ฟังธรรมฟังเสียงพระสาธยายมนต์ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสโอ้ยขนาดนั้นเองเรียกว่ากรรมนิมิตกรรมนิมิตคือเทพบุตรเทพธิดามาจากสวรรค์ทั้งหกเลยแต่ละสวรรค์แต่ละชั้นน่ะโอ้ยวิจิตพิสดารนะราชรถมาปรากฏให้ทำให้มิกาบาสกเห็นประจักษ์ลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นก็เลยบอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยถ้าหากว่าอย่างเงี้ยเทวดามาเยอะมากเอาอย่างนี้แล้วกันเทวดาก็ตะโกนบอกว่ามาเกิดสวรรค์ชั้นนี้เถิดเป็นสวรรค์ชั้นที่มีบุญอย่างดุสิตบุรีน่ะธรรมิกวาสุก็บอกว่าเดี๋ยวหยุดอย่าเพิ่งเรียกเพราะว่าหยุดว่างั้นขณะที่
ฟังพระสาธยายมนต์อยู่นั้นก็สั่งให้หยุดและแล้วเทวดาลูกหลานก็คิดว่าธรรมิกะอุบาสกก็คงจะไม่อยากฟังพระสาธยายมนต์แล้วก็เลยบอกว่านิมนต์เถิดท่านกลับวัดหลังจากถวายทายธรรมทายังกลับวัดธรรมิกะบาสกลืมตาขึ้นมาบอกว่าอ้าวพระไปไหนหมดอ่ะบอกว่าท่านกลับวัดแล้วเพราะว่าสงสัยจะไข้ขึ้นแล้วมั้งรู้สึกว่าธรรมิกะบาสกพูดบอกว่าหยุด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 แสดงว่าไม่อยากฟังต่อก็เลยสั่งไม่ใช่อย่างนั้นลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยนะนู่นน่ะบนสวรรค์เห็นไหมลูกหลานเห็นไหมนั่นน่ะราชรถมาเกยแต่ละชั้นแต่ละชั้นวิจิตรพิสดารสวยเหลือเกินลูกหลานโอ้ยก็คงจะอาการป่วยหนักกำเริบขึ้นมาอีกแล้วก็เลยเอางี้ลูกหลานขอให้ไปเอาพวงมาลัยมาหน่อยลูกหลานก็วิ่งเอาพวงมาใส่มือให้พวงมาลัยใส่มือให้พอใส่มือให้ธรรมิกะบาสุกแล้วแกก็อธิษฐานว่าขอให้พวงมาลัยนี้ไปคล้องราชรถชั้นที่สี่สวรรค์ชั้นดุสิตนะและแล้วก็พออธิษฐานจิตแล้วให้ลูกหลานโยนพวงมาลัยขึ้นไปปรากฏว่าแรงอธิษฐานนั่นนะทำให้พวงมาลัยลอยไปกลางอากาศแล้วประยุทธ์อยู่กลางอากาศเกิดไปคล้องอยู่ที่ราชรถคันที่สี่นะสวรรค์ชั้นดุสิตทำให้ลูกหลานมองขึ้นไปพวงมาลัยไม่หล่นลงมาเนี่ยห้อยอยู่กลางอากาศเกิดความอัศจรรย์โอ้โหนี่แหละลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยตอนที่มีชีวิตอยู่ควรอย่างยิ่งที่จะสร้างบุญสร้างกุศลศีลสร้างคุณงามความดีหลังจากลูกหลานสิ้นอายุไขก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นชั้นเป็นสวรรค์ชั้นที่พระบรมโพธิสัตว์ของเราได้ไปส่วนมากเป็นสวรรค์ชั้นคนผู้มีบุญเราก็เลือกสวรรค์ชั้นไหนก็ได้นะแต่ชั้นดาวดึงส์นี่ท้าวสักกะเทวราชเนี่ยแล้วทำไมอ่ะสวรรค์ชั้นที่สี่มันดีแล้วทำไมพระพุทธองค์อ่ะญาติโยมสงสัยไหมว่าทำไมจึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อให้พุทธมารดาซึ่งสิริมหามายาน่ะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นที่สี่น่ะที่ขึ้นไปแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นท่านครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการย่างเท้าลงมาฟังธรรมหรือขึ้นไปฟังธรรมน่ะมันมีพลานิสงส์มากพระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปแสดงอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สองนะญาติโยมท่านทั้งหลายเนี่ยและเทวดาทั้งหลายก็บรรลุธรรมเป็นอันมากและทำไมอภิธรรมนั้นน่ะแสดงธรรมอยู่ไม่มีหยุดนะโดยลำดับไปเรื่อยๆพูดง่ายๆพระพุทธองค์นั้นเป็นมนุษย์พิจารณาแล้วว่าสวรรค์เราแสดงธรรมอยู่เจ็ดวันเนี่ยจะต้องลงมาชำระร่างกายมนุษย์ทั้งหลายในเมื่อ7วันจะต้องมาชำระร่างกายนะพระพุทธองค์ทรงพิจารณาในแสนจุโกฏจักรวาลเนี่ยพิจารณาว่าจะมีพระบรมศาสดาสัมมาพุทธเจ้าองค์ใดหรือเปล่าเนาะในแสนโกฏจักรวาลพิจารณาไปถึงแสนโกฏแต่แล้วไม่มีพระพุทธองค์หรือไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ที่สองเลยและแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็พูดง่ายๆก็ให้พระพุทธเนรมิตนะด้วยเนรมิตให้พระพุทธองค์จำลองเนี่ยแสดงธรรมไปเรื่อยๆก่อนเหมือนกับอัดเทปก่อนอัดเทปเหมือนฟังเทปฟังเราดูรายการเหมือนกับว่าพระครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงพี่มาแสดงธรรมนั่นน่ะแสดงสดก็มีหลังจากแสดงจบไปแล้วนะก็มีเอาไปเปิดก็ฟังเทปไปก่อนแต่จริงๆแล้วเนรมิตพุทธจำลองขึ้นมาองค์หนึ่งแสดงธรรมขึ้น
ไปเรื่อยๆส่วนตัวจริงก็พระพุทธองค์ลงมาในโลกมนุษย์ที่สะอโนดาตมั้งงั้นป่าหิมพานต์พระสารีบุตรก็ไปคอยอุปถากคอยดูแลหลังจากทำชำระเรียบร้อยก็ขึ้นไปแสดงธรรมต่อซึ่งไปก็ขึ้นไปก็ขึ้นด้วยพุทธานุภาพอะนะญาติโยมไม่ต้องคิดมากว่าเราไม่ใช่พระพุทธองค์อันนี้เป็นวิสัยของพุทธองค์มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะทำเหมือนพระพุทธองค์ได้นะก็เลยว่าแสดงธรรมตลอด3 เดือนเนี่ยเรียกว่าอภิธรรม7 คัมภีร์ตลอด3 เดือนน่ะแสดงอยู่ 42,000 พระธรรมขันธ์คุณโยม3 เดือนน่ะแสดงธรรมอยู่มากนะรวมแล้วพระวินัยมี 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎกหรือพระสูตรนั้นก็ 21,000 พระธรรมขันธ์ส่วนพระอภิธรรมนั้นมี 42,000 นะรวมแล้วเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์หลักธรรมคำสอนของพุทธองค์ได้อย่างที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษามาตามการตามโอกาสดังนั้นแล้วธรรมิกบาสุกก็ดีนะการเทศนาวิลาสะหรือการแสดงธรรมของพุทธองค์นั้นไปเสด็จไปโปรดพุทธมารดาก็ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นมนุษย์พิเศษยิ่งกว่าสามัญมนุษย์ทั้งหลายนะอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสคำใดเป็นคำนั้นไม่มีเท็จเลยนะ อย่างเช่นอย่างตัวยกตัวอย่างให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้เข้าพิจารณาตามนะว่าตอนที่พระพุทธองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขารพระอานนท์พิจารณาแล้วเสียงโกลาหลดังเช่นนี้พระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นเรื่องพระโพธิสัตว์จุตินะแล้วก็พระโพธิสัตว์แสดงธรรมครั้งแรกและพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกและในที่สุดพระพุทธเจ้าปลงพระชนมายุสังขารเหตุเกิดแผ่นดินไหวนะพระอานนท์ก็เข้าใจว่าในการนี้พิจารณาแล้วพระพุทธเจ้าประสูติก็ไม่ใช่แสดงธรรมก็ไม่ใช่สงสัยพระพุทธองค์บัดนี้ดูก่อนอานนท์เราได้ปลงพระชนมายุสังขารอีก3 เดือนบรรพิสาขะเป็นดีถีจะนิพพานตามพุทธประเพณีเรียกสงฆ์ไพศาลีประชุมกันนะทีนะพระอานนท์พอได้ฟังดังนั้นซึ่งพระอานนท์พุทธอุปถากนั้นตอนนั้นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นนะพระอานนท์ก็โอ้พระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วบัดนี้เราซึ่งติดตามพระพุทธองค์ไปไหนก็ไปด้วยถ้าหากว่าไม่ได้ไปด้วยกลับมาพระพุทธองค์ก็มาแสดงธรรมให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราไม่มีโอกาสถึงพูดง่ายๆไม่มีบุญวาสนาจะบรรลุอริยมรรคอริยผลก็เลยเกิดความน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจเป็นอันมากก็ร้องห่มร้องไห้นะพระผู้มีพระเจ้าจึงให้เรียกพระอานนท์เข้าเฝ้าพอพระอานนท์เข้าเฝ้าแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ายังไงรู้ไหมคุณโยมบอกว่าดูก่อนอานนท์ขอให้ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อไปเถิดหลังจากเราปรินิพพานไปแล้ว3 เดือนประมาณ3 เดือน3 เดือนพระอานนท์ก็จะบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงก็คือเป็นพระอรหันต์ในตอนนั้นว่างั้นพระอานนท์ก็คงจะจริงอะนะก็เลยหยุดความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่จนพระพุทธองค์ทรงถึงบรรเพ็ญเดือน6นะบรรพิสาขบูชาก็ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานอ
ท่านบอกว่าหลังจากนั้นสามเดือนพระอานนท์ก็ประพฤติปฏิบัติเรื่อยมาพอเรื่อยมาปฏิบัติมาเรื่อยๆในที่สุดเป็นยังไงโอ้ใกล้จะครบวันสามเดือนพอดีพระอานนท์ก็เกิดโอ้พระพุทธองค์ก็คงจะให้กำลังใจเราหรือว่าคงจะปลอบใจเราเฉยๆอ่ะคงไม่บรรลุก็เลยคลายความอยากตอนแรกก็อยากจะบรรลุเหลือเกินคลายความอยากพยายามที่จะในเมื่อมันไม่บรรลุเขาคงไม่บรรลุบารมีเราไม่ถึงก็เลยถึงปัจฉิมยามในวันสามเดือนวันสุดท้ายนะก็เลยไปสงน้ำใกล้จะอรุณขึ้นแล้วเป็นวันใหม่แล้วขณะนั้นพักกายสักหน่อยในเมื่อเราบำเพ็ญสมณธรรมมาอย่างอุกฤษอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็คงจะไม่บรรลุธรรมสงสัยพระพุทธองค์ทรงปลอบเราเฉยๆเข้าใจอย่างนั้นขณะที่พระอานนท์กำลังนั่งกำลังจะเอนหัวยังไม่ถึงหมอนนะพระอานนท์ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะบรรลุอริยมรรคอริยผลเป็นพระขีณาสพพร้อมด้วยปฏิสัมภิทานญาณ4อภิญญา6สมาบัติ8เป็นพระอรหันต์ชั้นพิเศษเลยนะคุณโยมและแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายเนี่ยพระพุทธองค์พูดอย่างไรอย่างไหนเป็นคำนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องพระอานนทูลพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสแล้วก็มีเรื่องตัวอย่างอีกอย่างเช่นพระเจ้าสุปปุทธะเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ไปบิณฑบาตก็ไป ขวางทางนะไม่ให้พระพุทธองค์ทรงบิณฑบาตแล้วพระเจ้าสุปปุทธะเนี่ยก็เลย เราไปขวางทางนะพระพุทธองค์ก็บอกว่าดูก่อนถ้าหากว่าเธอทำแบบนี้เธอทำกรรมหนักพอสมควรอีก7วันธรณีจะสูบมั้งงั้นพระพุทธองค์ทรงตัดอย่างนั้นเลยแล้วก็เสด็จกลับวัดพระเจ้าสุปปุทธะเนี่ยโอ้โหกลัวมากขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้นที่7นะพิจารณากลัวว่าธรณีจะสูบแต่ว่าพอถึงวันที่7เท่านั้นแหละคุณญาติคุณโยมท่านทั้งหลายเกิดม้าตัวที่พระองค์โปรดนั่นน่ะเกิดพยศนะใครก็เอาไม่อยู่เกิดพยศเอาไม่อยู่ก็เลยไม่รู้ยังไงก็พระเจ้าสุปปุทธะลืมก็วิ่งลงมาเพื่อที่จะมาควบมาคอยบังคับม้านั่นแหละพอมาถึงตรงพูดง่ายๆก็ถึงพื้นธรณีก็สูบนะแยกออกกันเลยลงสู่อบายนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างที่พระผู้มีพระเจ้าพูดจริงทำจริงดังนั้นการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นในกุศลธรรมแล้วก็พยายามที่จะงดเว้นจากอกุศลธรรมที่จะนำความทุกข์มาให้วันนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วขอให้เราพินิจพิจารณาตลอดว่าเกิดชาตินี้นั่นแหละญาติโยมท่านทั้งหลายเกิดชาตินี้ดีแล้วจงแคล้วคลาดอย่าประมาท